วัสดีครับระยองกล้วยฟิตฟาร์มครับทำคลิปปลาเก็บเลี้ยงอีกตัวนึงขึ้นมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันนะครับเพื่อนๆมองมาแวบแรกอาจจะเห็นว่าตาด้านขวาติดแดงนะครับใช่ครับด้านขวาเขามีแดงติดที่เปลือกตานิดนึงครับตัวนี้เป็นอีกตัวที่ผมเก็บเลี้ยงมาตั้งแต่8เซนนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วชิโร่ที่นี่เรานำเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ปลาเล็กมากนะครับนำตัวใสเข้ามา5เซน6เซน8เซนนะครับผมก็เลือกคัดเก็บตัวที่ชื่นชอบไว้นะครับก็จะทำคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆชมเป็นระยะนะครับปลาบางตัวอาจไม่สมบูรณ์ 100% อาจจะมีตำหนิบ้างแต่เขามีความมีเสน่ห์นะครับในตัวเขาตัวนี้ส่วนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนอกจากเรื่องของการวางตำแหน่งของแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเรื่องของผิวนะครับเพื่อนๆดูคุณภาพของผิวปลานะครับก็ขาวดูนุ่มนวลสัมผัสได้เลยนะครับผิวดีมากผิวนุ่มมากลวดลายน่ารักนะครับกำลังรอรุ่นเรื่องดำบนหน้าอยู่นะครับแต่ที่ใครไปใครมาเห็นก็สะดุดตาน่ารักคือลักษณะของโครงหน้าเพื่อนๆดูนะครับเหมือนแป้ยิ้มนะครับโครงหน้าออกจะเหมือนคนนิดๆนะครับน่ารักนะครับทำให้ผมมองข้ามเรื่องของแดงที่ติดที่เปลือกตาไปเลยนะครับเขามีความน่ารักมากเพื่อนๆดูบริเวณนี้นะครับทางซ้ายและขวานะครับโครงสร้างบริเวณนี้เขาเบ่งออกมาครับเพื่อมารับกับกะโหลกของเขานะครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงอีกตัวหนึ่งนะครับในอนาคตไหล่กว้างครับปากใหญ่ไหล่กว้างกะโหลกใหญ่บริเวณนี้จะเป็นทรงโค้งนิดๆนะครับบริเวณข้างๆนะครับด้านข้างสองข้างดูกันอีกนานครับตัวนี้ครับติดตามด้วยกันนะครับว่ากะโหลกเขาจะเป็นยังไงบ้างดำขึ้นมาแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงน่ารักขึ้นมากแค่ไหนนะครับขนาด44เซนติเมตรแล้วนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่ไม่เกิน8เซนแน่นอนครับตัวนี้5-8เซนแทบจะทุกตัวนะครับชิโร่ที่นี่เราเลี้ยงมาแต่เล็กบางตัวอาจจะมีบ้างครับนำเข้าตอนที่เป็นนิสัยแล้วนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับส่วนมากผมจะเลี้ยงปลาเล็กนะครับให้โตเพื่อนดูกะโหลกหน้าเขานะครับส่วนหน้าเหมือนแป้ยิ้มมากครับหน้าเหมือนคนคล้ายๆกับปลาหลักครับหน้าออกไปทางโครงกูปลาหลักครับระยองกล้วยครับขอบคุณครับ